การขาป้องออนัทคู่ไหนใช่เลยนี่คือเกมจับคู่คนรักง่ายๆใครคู่กับใครคู่ไหนใช่เลยครับไม่จำเป็นต้องเข้าใจความหมายของความรักแต่ทำให้คนที่เรารักมีความหมายก็พอแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงฮะก็ดีไอ้คนนี้วันนี้ดิฉันมีปัญหาเลยดิฉันจะถามคู่นี้เลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าที่อ่านข่าวดูเอ๊ะเหมือนเป็นคู่ต้นแบบจริงรักกันหวานชื่นใช่เพราะมีครอบครัวอาจจะมีอะไรที่แบบต้องปรับตัวหรือเปล่าไปพบกับคู่แรกของเราเลยนะคะคุณวิกกี้และพี่ชายค่ะและอีกคู่หนึ่งที่ไม่น่าจะมาด้วยกันได้ดูไม่เข้ากันเลยอะฮะแล้วก็ไม่ได้อยากให้เป็นคู่กันด้วยไม่อยากให้เกิดผีผลักคุณหยวนและคุณจิ๊บค่ะสวัสดีทั้งสองทีมนะคะคู่ครอบครัวก่อนคู่ต้นแบบคือแบบพอเราเริ่มมีลูกเราจะเริ่มห่างจากสามีถูกไหมคะคือยังไงถามยังไงอ่ะไม่แบบว่าพี่วิกกี้ขาเลยเหรอคะก็คือแบบไม่ใช่ห่างแต่หมายถึงเราจะมีเวลาเหมือนที่เป็นแค่สามีภรรยามันน้อยลงเหมือนเราจะต้องหาเวลาเพื่อที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะตอนนี้ทั้งสองคนคือเราก็โฟกัสที่ลูกอะค่ะนี่ไงมีลูกใหม่ๆก็จะห่างๆกันเป็นเรื่องปกติแล้วคู่นี้นะครับลูกเป็นไงบ้างฮะลูกตอนนี้ก็โตแล้วแล้วก็ทิ้งขยะเรียบร้อยจะบ้าเหรอครับมีลูกเรื่องอะไรกันเล่าอะไรล่ะคุณหยวนบอกว่าคุณจิ๊บเป็นผู้หญิงในสเปคเหรอคะใช่ครับแล้วสุนิยมคุณเป็นยังไงกันแน่คะเดี๋ยวชอบอะไรในตัวเขาชอบทุกอย่างครับเห็นไหมมันใช่จริงจริงจริงมันใช่ชอบของแปลกก็คือมันเหมือนกับว่าเป็นโรคประสาทอะชอบใครแล้วก็ไม่จีบอะเป็นแบบเนี้ยเออคือชอบแบบชอบก็คือแค่ชอบแบบไม่ได้อยากจะได้มันเป็นของตัวเองอะไรมองตาเขาสิเวลาพูดอะเนี่ยก็มองเนี่ยพอเป็นพี่น้องกันก็ให้ทำอย่างเงี้ยเนี่ยก็ให้ทำอย่างเงี้ยหน้าแดงหน้าแดงมันแดงยันหูเลยอะเกลือแตกแกคิดอะไรใช่ไหมใช่แล้วจิ๊บอะจิ๊บยังไงดีเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีหรอไม่ทันแล้วไม่แล้วไม่ทันแล้วก็วันนี้ก็เลยเป็นเพื่อนกันเล่นเกมด้วยกันนะแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาหรือคู่เพื่อนไม่เป็นไรมาช่วยกันเลือกคู่ให้เราหน่อยเอาละฮะกติกาการแข่งขันง่ายนิดเดียวแข่งกันทั้งหมด3คู่นะฮะใครสะสมเงินได้มากกว่าเข้าสู่รอบแจ็คพอตพร้อมแล้วงั้นพาไปดู20แคปซูลของเราค่ะความมืดออกมามากที่สุดนะฮะต้องให้นี่เลยฮะคุณพี่เสน่ห์ฮะคุณพี่เนี่ยชมหน้า20แคปซูลของเราแต่มีคำถามค่ะพี่จอนนี่เขาเคลียร์ปืนออกจากร่างกายเรียบร้อยแล้วอ๋อพี่จอนเขาแค่จะส่งของแป๊บเดียวค่ะแค่ส่งของใช่แต่ว่าตำรวจล้อมไปหมดแล้วนะตอนนี้เขารู้ไหมอ่ะคือพี่จอนเนี่ยดูลักษณะเนี่ยนะครับผมดูทรงเขาแล้วเนี่ยเขาได้หมดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของครับเอาแค่คนก็พอคิดว่าเขามีคู่บนนี้พี่ชายพี่วิกกี้เหรอฮะด้วยประสบการณ์การดูรายการของเราคิดว่าพี่จอร์ดน่าจะมีคู่ไหมคะมั่นใจว่ามีแน่นอนมีค่ะถ้าพี่จอร์ดมีอยากถามว่าคุณลุงเสน่ห์เมียเขายังอยู่ไหมฮะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลุงเสน่ห์นี่สาบานเลยนะเมื่อกี้หันไปนึกว่าเอ้าอันหนิงนี่ลุดมาด้วยเหรอเนี่ยรอให้ดูพอหอมปากหอมคอปิดแคปซูลค่ะแกล้งอ่ะเราแกล้งเขาสุดฤทธิ์เห็นทั้ง20แคปซูลไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าสู่การตามหาคู่รักคู่ที่1คู่ที่1นี้มีเงินสะสม 10,000 บาท
ไปดูกันดีกว่าว่าโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใครพี่ไม้เจนค่ะสวัสดีค่ะไม้ค่ะอายุ30ปีค่ะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะโอ้อายุ30ปีเป็นฟรีแลนซ์นะคะมีคู่แน่ๆแหละหนุ่มออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศเลยเพราะเป็นฟรีแลนซ์หรอใช่บ้านหนูล่ะเล็งไว้คนหนึ่งเขาต้องบึกบึนแข็งแรงบึกบึนแข็งแรงไม่รู้ว่าคนที่เล็งเพราะอะไรคะพี่แข็งแรงอะคะอ้าวผู้หญิงต้องการการทนุถนอมผู้ชายต้องเป็นผู้ปกป้องไงครับถ้าอย่างนั้นไปดูดีกว่านะคะว่าคู่ของคุณหมายเขาคนนั้นคือใครพี่ดูเหนื่อยมากจริงว่ะดูท่าดูท่าเอาเรื่องเอาเรื่องพี่เต้นที่นิ่งๆไม่ใช่อะไรนะฮะทำไมฮะเป็นโรคหัวใจนะครับเนี่ยนิ่งๆหายใจมีสามคนฮะมีคุณซันนี่คุณพี่สเน่และคุณหนุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นหน้าทั้งสามคนแล้วถึงเวลาแล้วฮะที่จะต้องเขียนคำตอบครับขอดูคำตอบครับฮะพี่ชายพี่วิกกี้ตอบคุณหนุ่มนะฮะเพราะอะไรครับพี่อ๋อแรกเลยเนี่ยเห็นไม่ตรงกันกี้คิดว่าเป็นคุณซันนี่เออกี้คิดว่าคุณซันนี่แต่เราคิดว่าเป็นคุณหนุ่มเนาะเออแต่ทำไมฮะทำไมคิดว่าคุณหนุ่มครับตามสูตรครับยังไงฮะหญิงร่างท้วมกับหนุ่มร่างเล็กเขาคู่กันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าเวลาเคยคู่กันคู่กันเนี่ยคู่กันเนี่ยฮะผสมกันผสมกันโอเคครับผมแล้วแก๊งคุณซันนี่สิแก๊งคุณซันจิบรู้สึกว่าพี่ซันนี่ดูแบบเหมาะสมกับพี่ไมล์พี่วิกกี้รู้สึกใช่รู้สึกไหมรู้สึกคือความตอนแรกคือเห็นเพราะเขาใส่แว่นก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะเหมือนชอบแอคทิวิตี้อะไรที่คล้ายๆกันเหมือนอาจจะแบบชอบเหมือนเป็นคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับคอมที่ต้องใช้สายตาเยอะๆหรือเป็นผู้ชอบอ่านหนังสือมันก็จะมีอินเทรสเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆกันดูเหมือนแบบง่ายเกินเป็นตัวหลอกอ๋อเพราะว่ามันคล้ายกันเกินไปอ่ะแต่ตอนนี้ไปดูกันดีกว่าว่าบ้านไหนตอบถูกนะคะคู่ของคุณมายคือใครคู่ไหนใช่เลยขอบคุณที่ดูแลอย่างดีและไม่เคยทำให้มายรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปเลยนะคะพี่ซันนี ไม่ได้รถจะลงไม่ได้งานจับนี่หน่อยโอเคโอเคเรียบร้อยเชิญหาเชิญเลยครับพี่ซันนี่ยืนข้างหอมก็ได้โอเคนี่สารภาพว่าไม่ได้สังเกตว่าพี่เขาแบบว่านั่งอยู่หรืออะไรขนาดนั้นเขาก็นั่งชัดเจนตะกี้ยังดูอยู่ว่าใครพี่ผู้หญิงคนนี้เขานั่งชิลเขานั่งแบบว่านั่งสบายอ่ะเหมือนนั่งแต่เราไม่รู้เอาล่ะแนะนำตัวเลยฮะพี่ซันนี่ฮะแนะนำตัวสวัสดีครับชื่อซันนี่นะครับอายุเท่าไหร่คะเกิดปี25ครับโอ้โหเด็กสามหกทำอาชีพอะไรคะเป็นนักดนตรีครับนักดนตรีพี่มายอายุเท่าไหร่นะอายุ30ค่ะ30กับ36 37 36 37เจอกันได้ยังไงฮะทั้ง2ท่านมายไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็เวลามีงานเทศกาลอะไรก็จะเจอเขาตลอดเพราะว่าไปดูเขาเล่นคอนเสิร์ตแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะไปดูวงเขาเล่น
เขาเป็นวงอะไรคะวงอะไรคะเป็นเขาเล่นเบสนะคะวงชื่อวงอะไรพี่ซันนี่ตอนนั้นน่าจะเป็นวงทีโบนใช่ไหมครับทีโบนที่มี3คนน่ะเหรอใช่ครับไม่ใช่ดราก้อนไฟที่มี5คนพี่ตายไปคนนะตายไปคนเดี๋ยวพี่ครับปล่อยให้วงนี้แห้งไปดีกว่านะครับอย่าพูดถึงเขารู้จักกับพี่ในวงครับอะไรเงี้ยก็เขาก็มาอยู่แล้วก็ผมก็ส่วนตัวในใจเนี่ยชอบเขามากแล้วก็ดีเด็กนึกแต่แอบมองมาอยู่ขาวโพลนมามากเลยชอบคนขาวชอบคนขาวใช่ครับก็เลยหลังจากนั้นก็คบกันอยู่ประมาณ4ปีก็คิดว่าตั้งใจจะแต่งงานกันครับอะไรเงี้ยปรากฏก็วันนึงมันเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับอะไรเงี้ยฮะเรื่องราวเป็นยังไงฮะอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเลยแล้วก็ทําให้มาจะต้องนั่งวีลแชร์แล้วก็เสียขาข้างนึงครับอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นความผิดพลาดของตัวผมเองด้วยครับวันนั้นที่เกิดเหตุเรารู้สึกท้อหรืออะไรมั้ยคะวินาทีนั้นผมรู้สึกแย่มากครับผมรู้สึกว่าผมทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งต้องสูญเสียสิ่งที่สำคัญมากๆไปแล้วก็วินาทีนั้นก็มันเหมือนเรารีเซ็ตตัวเองเลยครับทุกอย่างที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตผมก็ปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็เหมือนเริ่มชีวิตใหม่ครับแล้วตัวเขาเองก็เข้มแข็งมากคือเขาในขณะที่เราควรจะเข้มแข็งเพื่อที่แบบคุณต้องเป็นคนบอกเขาไหมใช่แต่ผมควรจะต้องเป็นคนบอกใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคือเขาตื่นขึ้นมาเขาบอกเฮ้ยเพื่อนมากินข้าวกินกุ้งของเต็มตู้เย็นเลยมาเยี่ยมเยอะค่ะคือรู้ว่าตัวเองขาไม่มีแล้วแต่ก็ใครเป็นคนบอกคุณไมค์ตอนนั้นที่เฝ้าไมค์ที่โรงพยาบาลมีแม่แล้วก็พี่ซันนี่ค่ะก็แม่ก็มาบอกว่ารู้ไหมว่าแบบอันนี้คือที่จำได้คร่าวๆจากที่เขาเล่าซ้ำให้ฟังนะเพราะว่าไมค์จำอะไรไม่ได้ในช่วงเวลานั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่ารู้ไหมว่าแบบไม่มีขาแล้วนะก็แบบยังรู้สึกอยู่เลยนะเนี่ยยังขยับเท้าอยู่เลยสองข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมันไม่มีขาอยู่แล้วค่ะคือมันเป็นอาการของคนที่ถูกตัดขาไปเนี่ยเส้นประสาทมันยังรู้สึกอยู่แล้วมันจะค่อยๆหายไปคือตอนนี้มันหายไปแล้วแต่ว่าช่วงเวลาแบบปีแรกมันรู้สึกทุกอย่างเหมือนคนมีขาปกติเราสร้างกำลังใจให้กับตัวเองยังไงคะตอนนั้นไม่คิดว่าถ้ามันแก้ไขไม่ได้เราก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่าแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นดีกว่าค่ะอยากรู้ว่าหลังจากนั้นชีวิตคู่เปลี่ยนไปขนาดไหนฮะเขาก็ตัดทุกอย่างเลยค่ะเขาไม่ทำอะไรเลยแบบดูแลเราอย่างเดียวแทบจะ24ชั่วโมงเลยอยู่เป็นปีอะค่ะก็ทำให้รู้ว่าเขาเสียสละมากจริงๆแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็การทำงานต่างๆก็ต้องปรับตัวไปอะค่ะแต่ทุกวันนี้โอเคแล้วเนาะตอนนี้ก็มีความสุขมากครับมีความสุขมากมาถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกผู้ชายคนนี้ที่ดูแลเรามาโดยตลอดบ้างคะก็อยากบอกว่าก็ขอบคุณในทุกๆวันค่ะเพราะว่าในทุกๆวันไม่เคยรู้สึกว่าขาดอะไรหรือว่าเป็นปมด้อยหรือว่าฉันพิการนะชีวิตฉันแบบแย่แล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไม่เคยเขาไม่เคยทำให้รู้สึกแบบนั้นนะคะได้มีโอกาสในการไปในทุกๆที่ที่อยากจะไปดูหนังในโรงหนังก็แบกเข้าไปเพราะว่าโรงหนังมันก็ไม่ได้แบบ access สำหรับวีลแชร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยไปทุกที่ที่อยากไปแล้วก็เขาก็ดูแลดีมากๆค่ะฮะคุณซันนี่ล่ะฮะผมก็ขอบคุณที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทำอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเหมือนปาตังโก้คือเราอยากจะไปไหนด้วยกันตลอดเวลาครับเท่าที่ทำได้ที่สุดทำนะวันนี้ค่ะนะวันนี้รักผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนรักมากครับรักครับมาแล้วค่ะก็รักทุกวันค่ะแล้วก็ขอบคุณที่รักมายเหมือนที่รักตัวเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณฮะเป็นคู่รักที่ประทับใจเหลือเกินนี่แหละคือคำว่ารักแท้รักแท้เป็นยังไงวันนี้คุณได้รู้จักแล้วฮะและแน่นอนฮะว่าเขาก็ทำให้พี่อยู่แล้วก็จิ๊บได้รับเงินไปก่อนเลย 10,000 บาทเอาล่ะงั้นไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าเข้าสู่การตามหาคู่รักคู่ที่3คู่นี้มีเงินรางวัลให้สะสม 20,000 บาทฮะตอบถูกได้ฟื้นกันเลยทีเดียวนะคะก่อนไปถึงโจทย์ต่อไปพี่วิกกี้อยากจะบอกอะไรพี่ชายก่อนไหมคะอยากจะบอกว่าให้ฟังเนียชีวิตจะเจริญค่ะปอคือเมียหิวเงินอาการมันออกขอให้ได้กับข้อนี้นะคะไปดูโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใคร
เชิญค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะชื่อเจนค่ะทำงานเป็นพนักงานบริษัทค่ะอายุเท่าไหร่คะคุณเจนอายุ24ค่ะ24เป็นพนักงานบริษัทพี่ชายพี่วิกกี้คิดว่าเป็นยังไงคะเอาอายุก่อนวัยเมื่อกี้เล็งไว้แล้วครับให้เล็งแล้วเหรอเอาอีกแล้วเล็งแล้วเล็งอีกแล้วเล็งไว้อ่ะไม่ต้องตอบผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางงี้ต้องการผู้ชายฝึกบินมาคอยพอได้แล้วพอได้แล้วทั้ง20ตู้พี่เห็นอยู่คนเดียวใช่มั้ยคิดว่าคู่ชายเป็นผู้ชายเปลี่ยนจากเล็งเป็นถามเมียดีกว่าผมจะเงียบไปแล้วครับเชิญครับก็น่าจะเป็นผู้ชายแบบวัยรุ่นหน่อยเพราะน้องเขายังเด็กประมาณนี้ค่ะสำหรับยนนะยนมองคุณเจนปุ๊บเนี่ยดูเลยว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายที่อายุเยอะกว่าครับชอบเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีแบบภูมิฐานหน่อยคือแบบว่ามีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ใช่เอาล่ะถ้างั้นไปดูดีกว่าว่าคู่รักของคุณเจนเขาคนนั้นคือใครมีผู้หญิง1คนน่ะอุ๊ยมีหญิงอินโผล่มา1คลิปศูนย์นะฮะอุ๊ยเพราะฉะนั้นหน้าเหมือนกันด้วยอ่ะรายการเราอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆฮะครับผมนะครับแต่มีตัวช่วยแน่นอนตัวช่วยของเราในข้อนี้ก็คือวลีเด็ดฮะค่ะเราจะให้คู่ของคุณเจนเนี่ยนะคะพูดกันคนละ1ประโยคอ่ะแทนโอเคต่างมากนี่สมมาตรฐานวะถึงหน้าตาผมจะไม่ดีแต่ผมก็หาโหลดฟิล์มไม่ได้นะครับอยากจะให้ทานข้าวก่อนนะครับคุณแทนดูแลจะหมดนะอ่ะแป๊กกี้เชิญค่ะคนดีชอบแก้ไขคนอะไรน่ารักจังยิงอินเชิญค่ะขึ้นชื่อว่าคนของใจไม่ว่าจะใกล้หรือว่าจะไกลยังไงก็รักค่ะคุณตามเชิญค่ะรักเราจะยาวนานเหมือนตำนานไดโนเสาร์อ๋อแกเจนเขาหน้าเดียวเลยอ่ะคุณเจนไม่คุณเจนไม่แสดงอาการใดๆทั้งสิ้นไม่ทราบว่าไปฉีดโบท็อกซ์ที่ไหนมาครับนิ่งมากเลยไม่รู้ว่าข้อนี้จะยากจะง่ายยังไงแต่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเขียนคำตอบครับขอดูคำตอบฮะครับเอ้าเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วข้อนี้ของพี่ชายพี่วิกกี้ใครเป็นคนเลือกฮะอันนี้เห็นพ้องต้องกันครับใช่ครับเพราะว่าตอนที่น้องเขาพูดเหมือนพยายามสังเกตคือเขาดูจริงๆคุณเจนดูเหมือนหน้าเดียวจริงๆแต่มันมีนิดนึงอะค่ะรู้สึกว่ามีนิดนึงที่หน้าเขาเปลี่ยนตอนที่น้องหญิงอินพูดอันนี้มั่นใจว่าตอนออกจากบ้านมาก่อนออกนี่คือนัดกันแล้วว่าเดี๋ยวจะแต่งเหมือนกันเลยใช่ผมทรงเดียวกันทรงเดียวกันใช่แล้วก็ใส่สลับดำขาวแล้วดูเหมือนเขายิ้มคล้ายๆกันด้วยเฮ้ยเออว่ะเขาสลับดำขาวทำไมเราไม่สังเกตเนี่ยทีมเราเฮ้ยแพ้แน่เลยข้อนี้ว่าที่สุดเลยตอบมาแล้วตอนนี้คุณชายคุณวิกกี้นะคะบอกว่าเป็นหญิงอินเชื่อว่าเป็นรักเพศเดียวกันคุณหยวนและคุณจิ๊บบอกว่าเป็นคุณแป๊กกี้ไปดูกันดีกว่าว่าคู่ของคุณเจนคือใครคู่ไหนใช่เลยคนของใจยังไงก็รักแป๊กกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแป๊กกี้แนะนำตัวเลยฮะครับผมแป๊กกี้ครับปัจฉญาโชคกาญจนาภาคินครับทำอาชีพอะไรตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทครับหรออายุเท่าไหร่คะ25ปีครับผมก็ใกล้ๆกันคุณหน้าเหมือนเต๋อฉันทวิทย์เลยอ่ะโอ้จริงๆคล้ายมากเลยแล้ว2คนน่ะหน้าเหมือนกันหน้าคล้ายกันมากคือใจนุ้ยตอนแรกก็คือเฮ้ย
มีโอกาสที่คู่ได้เพราะหน้าคล้ายกันนะแต่ว่าอีกแวบนึงตอนเปิดแคปซูลเขาตอนแรกเขาเต้นแรงมากค่ะคือไขว้เขวเล็กน้อยเหมือนกันจะบอกว่าเขาเต้นแรงคือพี่ชายเลยยิ่งแบบต้องตัดออกอะค่ะใช่ไหมคะพี่ชายมั่นใจว่าเพื่อนสาวเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะน้องดูสไตล์การแต่งตัวนี่เขาดูสไตล์นี่คนนี้เก่งมากเลยนะอิงอินอะดูเป็นแบบดูเป็นดูลักชัวรี่แต่เนี่ยน้องเขาสตรีทกว่านี่ไอ้นี่เขาสายสไตลิสต์นี่เขาสไตลิสต์ก็เลยน่าจะสตรีทไปด้วยกันนี่ถ้าดูเก่งไหนได้นี่ดูแล้วนะไม่ต้องสุดยอดมากเลยคนบ้าอะไรต่อสูงทุกคนแค่นี้พอเจอกันตอนไหนเจอกันยังไงก็เจอกันตั้งแต่ปีหนึ่งครับสมัยเรียนเรียนด้วยกันใช่ครับเรียนมาด้วยกันเลยครับใครจีบใครก่อนเป็นผมครับผมจีบก่อนอ๋อไปจีบเขานางฟ้าใช่ไหมในคณะผมมาประกวดเราได้ประกวดดาวเดือนด้วยกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้มหาลัยอะไรอ่ะราชภัฏบุรีรัมย์ครับจังหวัดบุรีรัมย์ทีนี้ผมก็ได้เจอเขาครั้งแรกแล้วเขาเป็นคนที่ดูแบบนิ่งๆดูเหมือนแบบหน้าเข้าหาหน้าเข้าถึงยากเงี้ยด้วยความที่เราก็ออกสาวๆหน่อยเราก็เลยแบบนี่ไงใช่เปล่านี่ไงใช่เปล่าคุณแม่ใช่คุณแม่หรือเปล่าเราก็เลยเอ๊ะทำไงดีนะถึงจะเข้าหาเขาได้ง่ายแล้วเราทำยังไงออกสาวเลยครับออกสาวเลยเป็นแย่หรอแบบนี้ก็ได้หรอทำการแสดงอย่างนี้หรอแป๊กเก้แกทำยังไงมันไม่เห็นภาพต้องทำยังไงขอตัวอย่างนิดนึงได้ป่ะก็ไม่เชิงสาวขนาดนั้นก็ประมาณว่าวันแรกที่เห็นเขาอะครับเราก็รู้แล้วว่าทางรุ่นพี่เลือกเขามาเป็นดาวเราเป็นเดือนแล้วก็เธออ๋อจิ้มเขาด้วยเธอชื่ออะไรอ่ะแล้วตอนนั้นคิดไหมว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นสาวตอนนั้นนะคะรู้ว่าเป็นผู้ชายแต่น่าจะเป็นแนวเสือเพราะว่าก็ได้ยินชื่อเสียงเรื่องนามมาพอควรยังไงอ้าวไม่ได้ผลเลยอ่ะหรอรู้ขนาดนั้นเลยหรอคือคนเขาเมาส์กันขนาดมันเข้าไปปีหนึ่งเองนะใช่นี่ขนาดเธอขนาดมือเธอก็ยังทำอะไรเราไม่ได้ใช่ค่ะแล้วยังไงไปตกหลุมรักเขาตอนไหนน่าจะเป็นตรงที่เราทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันนะคะใช่เราเนื่องจากเป็นดาวเป็นเดือนทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันเจอกันทุกวันก็เลยตกหลุมรักด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลาเจอกันทุกวันด้วยความที่เราเป็นอ่อนแออย่างเงี้ยมันก็ติดกลายเป็นนิสัยเราจนทุกวันเนี่ยครับในช่วงที่เราคบกันก็จะมีข้อกล่าวหาของรุ่นน้องของอาจารย์ของใครหลายคนว่าเฮ้ยแบ็กกี้เนี่ยมันคบผู้หญิงบางหน้านะอะไรประมาณเนี้ยครับใช้เวลา2ปีกว่าฮะมากกว่าจะพิสูจน์ตัวเองเสร็จก็กว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ก็เกือบเรียนจบแล้วณตอนนี้ที่บ้านก็ไฟเขียวแล้วเนาะค่ะไฟเขียวแล้ววางแพลนอนาคตกันยังไงคู่นี้ก็ตอนนี้กำลังเก็บเงินมั่นอยู่ครับอยากจะมั่นเขาก็ได้เงินสักก้อนมั่นเราก็จะทำธุรกิจร่วมกันสักอย่างนึงเก็บเงินเพื่อที่จะแต่งอีกทีนึงโอ้วางแผนอนาคตดีมากเนาะแล้วมาถึงวันนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ขอบคุณครับขอบคุณเจนมากเพราะว่าเราคบกันมาเกือบ7ปีแล้วสำหรับเขาว่ามันเร็วมากมันเร็วจริงเพราะว่าเราผ่านเรื่องทั้งเรื่องแย่ๆทั้งเรื่องดีๆมาด้วยกันตลอดแต่ว่าถึงแม้ว่าใครจะมองว่าเขาเป็นยังไงเขาก็อยู่ข้างเจนตลอดเจนล่ะเจนฮะขอบคุณที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นทุกๆอย่างให้กันไม่มีบ่นไม่มีท้อขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่เหมือนพิธีงานแต่งเลยเนี่ยพิธีกรงานแต่งน่าจะคล่องเนาะเอาละฮะรับเงินในข้อนี้ไปอีก 20,000 รวมเป็น 30,000 บาทพี่ชายพี่วิกกี้ฮะข้อนี้มีเงินสะสมที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าฝั่งนี้ไม่ถูกก็เข้ารอบไปด้วยกันได้เลยถ้าเกิดเงินรางวัล 30,000 เท่ากันเข้าไปทั้งหมดเลยค่ะรอบแจ็คพอตไปเล่นด้วยกันเพราะฉะนั้นดูให้ดีครับว่าเขาตอบอะไรแล้วก็ลองดูว่าเราควรจะไปทางไหนครับพี่เราควรจะฉีกเราควรจะฉีกอย่าไปตามเขาครับพี่อย่าตอบซ้ำเขาพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่การตามหาคู่รักคู่ที่3คู่ที่3นี้มีเงินให้สะสม 30,000 บาทไปพบกับโจทย์ของเราเลยเขาคนนั้นคือใครเชิญค่ะคุณตู่
ชื่อนัทยาดาตั้งสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อตู่ค่ะอายุ35ค่ะเป็นแม่บ้านค่ะดูจากต้มหูเขาอาจจะมีแฟนเป็นลิเกก็ได้ครับไปเอาต้มหูแฟนมาใส่ไงเวลาเราไม่โอ้ยมันดีไหมล่ะลิเกเนี่ยอ๋อขอโทษขอโทษครับขอโทษแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าคู่รักของคุณตู่เขาคนนั้นคือใครวิร้ายอ่ะโอเคถึงขั้นต้องออกจากโพเดียมมาดูกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะยากไปสำหรับพวกพี่ๆเรามีตัวช่วยฮะและตัวช่วยของเราเป็นหมอดูพี่ยวนโอ้ยดีไปเจอกับเขาเลยหมอดูเอมตามใจตนเรามีตัวช่วยฮะและตัวช่วยของเราเป็นหมอดูพี่ยวนโอ้ยดีไปเจอกับเขาเลยหมอดูเอมตามใจตนพี่เอมระวังลื่นนะโอ้ยจับด้วยสวัสดีฮะยังไงวันนี้ต้องให้เกียรติสูตรนิดนึงออตอนแรกบอกเขาแล้วว่าขอเป็นหมอดูได้ไหมวันนี้เขาบอกว่าไม่ได้ให้เกียรติสูตรหน่อยก็เลยต้องสวมร่างนักจิตวิทยาเลยอ๋อไม่ใช่หลักเหตุผลอีกแล้วใช่วิชาการวันนี้คือจริงจังเลยแล้วคนเป็นพิธีกรรายการนี้ไม่ได้แน่เลยเพราะพิธีกรรายการนี้สูงเท่ากันหมดเลยอ่ะโอ้โหจริงด้วยอ่ะเอามาเดี๋ยวพอเดินใส่แขกรับเชิญนี้ไม่ได้เลยอะค่ะไปกินนมกันเถอะเดี๋ยวต่อเอ็มต้องขอถามคำถามดีกว่าถามได้เอ็มถามได้ใช่ไหมถามได้ถามได้คุณตู่คะถ้าต้องเลือก2สถานที่ให้คุณตู่ไปเที่ยวคุณตู่จะไปที่ไหนเพราะอะไรนะคะ1ผับเกย์ค่ะ2ตะวันแดงค่ะตะวันแดงค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันแซ่บดีค่ะคำถามเป็นเชิงจิตวิทยาตรงนี้ได้อะไรบ้างได้อะไรจากคำถามนี้บ้างคือจะบอกว่าโลกเนี่ยจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาหาเราเองถ้าเราอยู่เฉยๆซึ่งดูจากทรงคนที่น่าจะเหมาะกับไปตะวันแดงที่สุดเนี่ยหนีไม่พ้นเลยมันมีคนเดียวเท่านั้นเลยตะวันแดงคุณใช่มั้ยคนเดียวที่เราคิดใช่มั้ยสรุปเลยว่าเลือกคุณตู่คู่กับคุณจอร์ดค่ะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วซะเรียนกันต่อนะคะขอดูคำตอบครับอ้าวเชื่อนักจิตวิทยาเอมคนนี้นะฮะหนูน่าเชื่อถือไงดูน่าเชื่อถือด้วยไม่ครับอันนี้คือจิ๊บบอกแล้วว่าเชื่อตัวเองครับจิ๊บไม่ได้เชื่อเขาเลยตอนที่มองพี่ตู่จิ๊บยังชี้กับพี่หยวนก่อนหมุนนี่กะว่าจิ๊บว่าคนนี้แล้วก็พอพี่จอดหมุนมาปุ๊บจิ๊บก็รู้สึกว่าแบบใช่เลยเนี่ยมือปืนแน่ๆใช่ขอรอเล่นขอรอเล่นแล้วพี่ชายพี่วิกกี้อ่ะตอบเหมือนกันน่ะแล้วจะไปลุ้นอะไรอ่ะก็ตกรอบเลยใช่ไหมสวัสดีครับรอแล้วครับใจเย็นดิใจเย็นดิหรือจะให้เขาเปลี่ยนเป็นนิกกี้น้องว่านิกกี้ก็มีสิทธิ์คือคู่ตรงข้ามไปเลยอ่ะแล้วแต่พี่ฉันจะให้โอกาสเปิดเพลงหนึ่งเพลงใครเปลี่ยนก็ได้ใครเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเลยแล้วแต่เลยฮะขอดูคำตอบครับพวกคุณไม่มีความหนักแน่นกันเลยคนนี้ทำไมคุณถึงเปลี่ยนเป็นนิกกี้ทำไมเอาง่ายๆเลยนะเออพอจิ๊บบอกว่าน่าจะเป็นนิกกี้อ่ะเฉลยเถอะลุ้นไปหมดแล้วเนี่ยน้องเครียดและไม่มีใครรู้คำตอบด้วยบนเวทีแต่คุณก็เลือกที่จะเปลี่ยนด้วยความเป็นหนักแน่นท
ถ้าอย่างนั้นไปดูกันดีกว่าว่าคู่ของคุณตู่คือใครคู่ไหนใช่เลยสวยไม่มากถ้ายากก็ไม่มีแต่ถ้ามองดีๆจะรู้ว่าเด็ดแค่ไหนถามคุณนิกกี้ดูสิคะสวัสดีครับคุณนิกกี้แนะนำตัวหน่อยฮะค่ะนิกกี้นะคะอายุ32ปีค่ะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะคู่นี้ไปเจอกันได้ไงคะเจอกันตอนเรียนค่ะปริญญาโทเขาเป็นรุ่นพี่แล้วเราเพิ่งเข้าไปแล้วก็เลยได้เรียนด้วยกันบางวิชาค่ะเราก็ยอมรับว่าทอดสะพานไปก็ติดเลยอุ๊ยเราไม่ได้จีบไปตรงๆนะคะจะเป็นการจิกกัดเราจะเหมือนเรียกเขาเป็นสรรพนามเป็นป้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์แบบว่ารู้กันอยู่ว่าแบบว่าเขามีใจเรามีใจอะไรประมาณนี้ป่ะฮะให้เป็นเหมือนเป็นการเรียกป้าเหมือนถ้าไม่พอใจจะได้มีประโยคต่อไปคุยกันตอนแรกเรียกว่าป้าพอได้เป็นแฟนเรียกว่าอะไรตอนนี้เรียกป้าค่ะเขาเรียกเราว่าป้ามาใช่ค่ะมีน้องหมาด้วยกันแน่ๆเลยไม่ก็แมวใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะมีลูกด้วยกันค่ะโอ้ยเหรอนี่ไงไม่ใช่ค่ะมีลูกค่ะโอ้เป็นอดอปเหรอครับรับเลี้ยงรับมาเลี้ยงไม่ค่ะก็คือทำเด็กหลอกแก้วค่ะอ๋อเหรอจริงปะเนี่ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยน่ารักอ่ะแล้วเอาสปิมแล้วใครอุ้มน่ารักจังอุ้มเลยตู่เป็นคนอุ้มค่ะอุ้มสองอันนี้แฝดหรือว่าแฝดค่ะโอ้ยแบบด้วยอุ้มทีเดียวเลยกี่ขวบแล้วคะเนี่ย2ขวบค่ะ2ขวบ3เดือนค่ะครบเต็มตอนนี้ก็กลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วถือว่าสมบูรณ์ค่ะแล้วก็คุณปู่คุณย่าเขาก็แบบคือมีความตั้งใจอยู่แล้วแล้วพอเราทำได้เขาก็มีความสุขก็เหมือนแบบว่าไม่มีภาระไม่มีห่วงอะไรแล้วค่ะขออนุญาตถามได้ไหมฮะลูกๆจะทำความเข้าใจกับความเป็นแม่เป็นพ่อยังไงเป็นครอบครัวยังไงแล้วก็แทนตัวว่าป๊าป๋าค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมามิค่ะฮะน่ารักมากเลยอ่ะมาเยี่ยมเลยเยี่ยมมาไหมฮะวันนี้ลูกมาไหมฮะไม่ได้มาไม่มานะฮะไปไหนแล้วเขาไม่มาครับแต่ลูกเนี่ยมาครับเนี่ยร้องนี่เสียงร้องเสียงมาแล้วเนี่ยมาเป็นครอบครัวละนะคะกี่ปีแล้วตั้งแต่วันที่8ปีค่ะ8ปีวันนี้คุณนิกกี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณตู่บ้างคะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างแล้วก็บางครั้งหลายๆเหตุการณ์ที่เราผ่านพ้นมาด้วยกันก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณในความเสียสละแม้กระทั่งตั้งแต่ตอนตั้งท้องหรือแม้กระทั่งดูแลลูกๆสัญญาว่าจะดูแลแล้วก็รักครอบครัวของเราอย่างนี้ให้ตลอดไปเรื่อยๆไปจนแก่ด้วยกันค่ะแสดงความรักกันหน่อยเอา1 2 3ขอบคุณค่ะฝากบ้านไปด้วยค่ะค่ะหมอหมอดูไม่ได้เรื่องเลยนะฮะใช่ค่ะทายอะไรมาก็ไม่ดูโชคดีที่ไม่เชื่อเขานะฮะเลยทำให้พี่ชายพี่วิกกี้ได้รับเงินสะสมข้อนี้ไป 30,000 บาทและแน่นอนฮะทั้ง2ทีมมีเงินเท่ากันเข้าสู่รอบแจ็คพอตทั้ง2ทีมเลยพอร์ตของรายการ Happy or Not คู่ไหนใช่เลยแน่นอนนะฮะมาทั้ง2ทีมเลยใช่ค่ะเฮ้ยมีเพิ่มมีเพิ่มใช่ไหมฮะคุณเห็นอะไรเพิ่มเหรอฮะคุณเห็นอะไรเพิ่มครับแล้วนุ้ยเห็นคนเดียวฮะพี่เห็นไหมไปเอา
เอาน้ำแดงมาเดี๋ยวนี้นี่เป็นกุมารนำโชคเหรอเนี่ยลูกเขาไม่ใช่อุ๊ยอย่าสนใจอย่าไปสนใจเด็กจะอันนี้ต้องให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเราเหมือนเขาร่วมเล่นกับเราวิถีคนมีลูกก็จะอย่างนี้กติกาง่ายมากฮะมีโอกาสตอบ4ครั้งตอบถูกครั้งแรกรับเลยเต็มๆ 60,000 บาทนะฮะตอบผิดเงินลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปดู14แคปซูลที่เหลือค่ะในนี้มี1คู่ฉะนั้นตอบถูกในครั้งแรกรับไปเลย 60,000 เต็มๆเริ่มต้นที่คุณเฟรนด์ชิพแล้วกันเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางเลยอ่ะเหรอใช่มั่นใจถ้าเขาคล้ายกันเราตอบเลยคือตอบว่าตอบว่าโดงกับคุณเฟรนด์ชิพครับตอบแล้วฮะโดงกับคุณเฟรนด์ชิพนะคะตอบมาแล้วและคุณโดงกับคุณเฟรนด์ชิพชายคู่แท้กันหรือไม่จะได้ 60,000 มั้ยฮะจะได้ 60,000 มั้ย 60,000 บาทจะได้ไหมไม่ก่อนคุยกับพวกคุณนะฮะผู้เข้าแข่งขันไม่รู้เลยว่าตัวเองตอบถูกนะฮะและคือทุกคนกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ตอบไม่ถูกครั้งหน้าจะตอบว่าอะไรสองคนแนะนำตัวฮะค่ะเฉยเลยอ่ะสวัสดีครับชื่อโดงครับคันชิตสุภารัตครับอายุ26ปีครับทำอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานบริษัทครับค่ะครับเฟรนด์ชิพเสถียรพงศ์ครับผมอายุ31ปีครับรับราชการครับโอ้โหคนละแนวเลยนะเจอกันยังไงฮะสองคนนี้Facebook ครับ Facebook ใครแชทไปหาใครก่อนเขาแอด Facebook มาตอนนั้นคือเหมือนกับมันเป็นวันศุกร์เราก็โพสต์ว่าเออจะไปดริงที่นี่ที่นู่นที่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็มีคนมาคอมเมนต์ปกติแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ว่าไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเราก็แบบตามมาสิตามมาอะไรอย่างนี้สรุปเขาเราไปตามไหมไม่มาฮะไม่ตื่นไม่ตื่นครับก็มันเพลียมันหลับยาวไงครับจนถึงเที่ยงคืนร้านมันปิดเที่ยงคืนแล้วก็โอเคไม่เป็นไรครับก็เลยนัดกันอีกครั้งนึงไปไหว้พระกันเขาหิวก็อยากจะหาอะไรทานอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปที่ร้านขนมจีนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะกินก็บอกว่าเสียเวลาอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรถมันติดต้องไปส่งเขาที่ราชดาตอนนั้นไปกินที่คอนโดพี่ไหมซื้อใส่ถุงไปน่ากลัวจังเลยอ่ะเราก็เลยบอกว่าเพื่อความสวยงามของเราก็เลยปฏิเสธใช่ไหมไม่ไปปฏิเสธก่อนว่าคิดแล้วว่าเอ้ยจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไปจะดีหรอไม่ได้ประโยคคำถามไม่ได้ประโยคจะดีหรอก็ไปครับไปก็ไปกินที่ห้องก็บอกว่ากินเสร็จก็เดี๋ยวก็จะกลับอะไรอย่างงี้แล้วได้กลับไหมฮะไม่ได้กลับครับมันดึกแล้วครับมันดึกแล้วเราก็เอ้ยงั้นเดี๋ยวนอนคอนโดพี่แล้วกันนะเดี๋ยวตอนเช้าพี่จะไปส่งเราก็เลยอิดออดไม่แบบว่ามันไม่ดีเพิ่งเจอกันครั้งแรกจะไปนอนเราก็เลยไม่นอนใช่ไหมนอนเออได้เหรอเฟรนด์ชิพเคยประกวด AF8 ด้วยหรออ๋อครับปี AF8 ปีนั้นใครได้ต้นธนสิทธิ์ครับอ๋อรู้จักกันมากี่ปีแล้วฮะก็สักพักหนึ่งครับปีหนึ่งแล้วจริงๆคุณประทับใจเขาตรงไหนคืออันดับแรกคือชอบคือเขามีความเป็นผู้นำแล้วก็เทคแคร์ดีทุกวันไปทำงานเขาไปส่งเราเลิกงาน6โมงกว่าจะมาถึง MRT อะไรอย่างเงี้ยครับคือทุ่มหนึ่งเขาเลิกงาน10โมงครึ่งเขาก็รอจนถึงทุ่มหนึ่งเขารอทุกวันเลยไปส่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนคนหนึ่งถ้าเราคุยแล้วมันรู้สึกสบายใช่มันก็จะโอเคมันก็เลยคือเขาก็เลยคุยมาแล้ววันนี้คุยมาปีกว่าแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างก็ขอบคุณรายการนี้มากๆนะครับเป็นรายการที่ดีมากๆอยากจะบอกน้องโด่งว่าเวลาที่เราสองคนมีปัญหาหรือว่างอนอะไรกันอยากจะให้น้องโด่งกลับมาดูคลิปนี้ที่เรามารายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
พี่จะทำทุกวันให้ดีที่สุดจะเป็นแฟนที่ดีแล้วก็จะเป็นคนดีของน้องโด่งแล้วก็จะรักน้องโด่งเพราะว่าพี่เลือกน้องโด่งแล้วครับโอ้โหรับเงินไปไม่น้อยฮะ 60,000 บาทคุณผู้ชมฮะสำหรับคู่รักคู่ไหนที่สนใจอยากจะมาร่วมแชร์เรื่องราวความรักดีๆในรายการของเรานะฮะสามารถส่งข้อมูลของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจรายการ Couple or Not คู่ไหนใช่เลยฮะวันนี้ขอขอบคุณน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการทุกวันอาทิตย์ 4:00 น.ทางช่อง3และช่อง33กับรายการ Couple or Not คู่ไหนใช่